มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกบำรุงสุขให้ยั่งยืนวันที่22กันยายน2563เวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าณบริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปปฏิบัติภารกิจโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากเหตุพายุโนอื่นเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระปฏิสันถารกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและทอดพระเนตรการปล่อยคาราวานขบวนยานพาหนะผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านมงคลชัยนิเวศและหมู่บ้านสุรโชติพื้นที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาสำหรับโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายอาทิกองทัพภาคที่2กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหน่วยกู้ภัยฮุก31ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเข้าร่วมกันทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนและถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานจากรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจและประชาชนในพื้นที่ซึ่งการได้รับถุงยังชีพพระราชทานและการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คุณหญิงพจมานเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายรถรักษาอัมพาตวันที่24กันยายนเวลา15นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สน.พ.ประสิทธิ์วัฒนภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคุณหญิงพจมานดามาพงศ์รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคมและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ได้จากการร่วมออกแบบและจัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท IMA Automotive จำกัดจำนวน1คันภายในรถติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง CT
ทำให้การวินิจฉัยและการรักษาถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วจากการดำเนินการโดยรถคันแรกในช่วง2ปีที่ผ่านมารักษาผู้ป่วยได้จำนวน339รายสามารถลดระยะเวลาในการให้ยาสลายลิ่มเลือดเหลือ20นาทีและร้อยละ60หายจากความพิการอันเนื่องจากภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตโครงการดังกล่าวนี้จึงขยายผลจัดสร้างรถคันที่สองโดยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีกว่ารถคันแรกเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รสน.ภ.วิสิตวามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเพื่อใช้ในการบริการประชาชนต่อไปเปิดคำพูดซินดี้เอ็มยูทีเบะปากใส่ระบบการศึกษาถามคดีทำไมต้องเรียนพิเศษซินดี้เอ็มยูทีเบะปากใส่ระบบการศึกษาชาวเน็ตแห่สนับสนุนถามกลับสังคมถ้าการศึกษาดีทำไมต้องเรียนพิเศษเพิ่งผ่านไปสำหรับงานเปิดตัวสาวงามทั้ง30คนสำหรับเวที Miss Universe Thailand 2020ณศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยคำถามเน้นการตอบปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาไทยความเหลื่อมล้ำในสังคมรวมไปถึงการใช้อินเทอร์เน็ตในสังคมไทยซึ่งคำตอบของสาวๆก็ถือว่าดูเด็ดเผ็ดมันโชว์ความคิดทัศนคติกันอย่างเต็มที่แต่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมไปไม่น้อยเมื่อซินดี้อเล็กซานดราแฮงกี้หมายเลข MUT 91ลูกครึ่งไทยเยอรมันสาวจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถมยังมีดีกรีเป็นสาวลูกครึ่งคนแรกที่ได้รับรางวัลนางสาวเชียงใหม่คนที่67ประจำปี2563อีกด้วยซินดี้อเล็กซานดราได้ตอบคำถามวิจารณ์หลักสูตรการสอนการศึกษาไทยอย่างดุเดือดว่าในฐานะที่ซินดี้เรียนในระบบการศึกษาไทยซินดี้อยากจะพูดตรงนี้ว่าระบบการศึกษาไทยเป็นระบบที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมากเพราะว่าเราต้องเรียนตลอดเวลาและอีกทั้งการศึกษาในมัธยมเนี่ยค่ะหลักสูตรไม่ตรงกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทำให้นักเรียนทุกคนต้องหันไปเรียนพิเศษเพื่อเอาตัวรอดและเข้าคณะที่ต้องการทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำในสังคมหนูขอตั้งคำถามกับคนทุกคนว่าถ้าการศึกษาไทยดีทำไมเราต้องมีการเรียนพิเศษคะขอบคุณค่ะเรียกเสียงเฮจากแฟนๆนางงามริมเวทีการประกวดไปพอสมควรรวมไปถึงแฟนๆนางงามชาวเน็ตที่ดูเหมือนจะถูกอกถูกใจกับลีลาการตอบคำถามของเธอมีชาวเน็ตหลายคนตัดต่อคลิปช่วงตอบคำถามดังกล่าวมาโพสต์ต่อแต่ที่เป็นกระแสดูเหมือนว่าเหล่าแฟนๆจะชอบท่าทางของสาวซินดี้ที่เบะปากหลังตอบคำถามจบแล้วนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเสียงแย้งขึ้นมาว่าการให้สัมภาษณ์ที่ไหลลื่นและท่าทางที่ดูสง่างามเหมาะสำหรับการประกวดเวที Miss Universe Thailand มากกว่าการตอบคำถามเพื่อเรียกเสียงเชียร์จากคนดูขอบคุณที่มาฉันชอบดูนางงาม